ัดกระทรวงพาณิชย์บุกแจ้งความกับตำรวจกองปราบดำเนินคดีกับคนโกงจำนำข้าวหลังพบสต๊อกข้าวเสียหาย 3.6 ล้านตันมูลค่า 65,000 ล้านบาทขณะที่ขบวนการถอดถอนยิ่งลักษณ์ยังอึมครึมค่ะ12มกราคมที่ผ่านมาปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวชุติมาบุญยประพัฒในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบขเข้าแจ้งความต่อตำรวจกองปราบปรามให้ดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์กรณีตรวจสอบสต๊อกข้าวที่มีอยู่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเมื่อวันที่19ธันวาคม2557ได้มีมติให้องค์การคลังสินค้าหรืออคสและองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรืออตก.ดำเนินคดีกับคู่สัญญา77รายที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดโดยพบความเสียหายรวม 3.6 ล้านตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหายตามราคาตลาดขณะนี้ 65,000 ล้านบาทการดำเนินคดีแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือ1กลุ่มผิดชนิดข้าว5รายรวม5จังหวัด10โกดังกลาง2กลุ่มข้าวเสีย13รายรวม22จังหวัด94โกดังกลางและ3กลุ่มข้าวไม่ตรงตามมาตรฐาน59รายรวม51จังหวัด652โกดังกลางรวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น 3.6 ล้านตันคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 65,000 ล้านบาทซึ่งคู่สัญญา3กลุ่มนี้น่าจะมีผู้เกี่ยวข้องนับร้อยรายโดยได้นำเอกสารต่างๆมอบให้พนักงานสอบสวนไว้เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนกรณีของข้าราชการหากมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกพิจารณาดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาซึ่งหากเป็นส่วนเจ้าหน้าที่รัฐก็อาจต้องถูกส่งเรื่องไปยังปปช.ต่อไปคร่าวๆเนี่ยถ้าเผื่อเป็นผิดชนิดข้าวเนี่ยก็จะมีอยู่5ราย5จังหวัด10โกดังจริงๆแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นข้าวเสียเนี่ยมี3ราย22จังหวัดนะฮะ94โกดังและถ้าข้าวที่ไม่ตรงตามมาตรฐานนี่มี59ราย51จังหวัด652โกดังก็นำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยมาเพื่อให้อคส.แจ้งความต่อเจ้าพนักงานไปสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอะค่ะถ้าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางข้าราชการเนี่ยถ้าพนักงานสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องแจ้งเรื่องนี้ไปถ้าเป็นเรื่องทุจริตก็คงไปทางปปช.ใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องคดีก็ไปศาลแพ่งศาลอาญาแล้วแต่ว่าที่สอบสวนออกมาว่าความผิดอยู่ในฐานอะไรส่วนของเราที่เป็นราชการเนี่ยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานของเราเนี่ยเราก็ต้องตั้งกรรมการสอบตามวินัยตามหน้าที่ของเราค่ะในเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์โดยท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปแจ้งความกับกองปราบให้ดำเนินการกับโรงสีนะครับแล้วก็โกดังนะครับที่รับฝากข้าวของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในข้อหาทุจริตซึ่งแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับทั้งข้าวไม่ได้มาตรฐานทั้งข้าวเสื่อมคุณภาพแล้วก็ความเสียหายรวมทั้งสิ้นเนี่ยเป็นข้าวที่มีปัญหาเนี่ย 3.6 ล้านตันนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย 65,000 ล้านโดยขอให้กองปราบไปดำเนินการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมานั้นมีปัญหาในเรื่องการทุจริตหลายประเด็นหลังปิดบัญชีจำนำข้าวเมื่อปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ตรวจสอบพบสต๊อกข้าวกว่า17ล้านตันมีข้าวเสียหายไม่ได้มาตรฐานกว่า 70% ทั้งนี้โครงการมีปัญหาทุจริตในหลายประเด็นตั้งแต่โกดังเก็บข้าวมีค่าเช่าต่อเดือนหลายพันล้านจนถึง 10,000 ล้านบาทข้าวเสื่อมคุณภาพนำมาเวียนขายให้รัฐบาลในราคา 15,000 บาทตั้งแต่ปี2549เป็นข้าวเน่าต่ำกว่ามาตรฐานนำมาจำนำกับรัฐบาลและข้าวต่ำกว่ามาตรฐานนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกัมพูชาที่ออกข่าวขายข้าวได้ราคามากที่สุดในรอบ40ปีจากในประเทศราคา 4,000 ถึง 5,000 บาทต่อตันส่งมาขายในไทยได้ราคากำไรตันละ 10,000 บาทและข้าวจากประเทศพม่าที่ให้ประชาชนปลูกข้าวทั้งประเทศเพื่อส่งออกมาขายในประเทศไทยได้ราคาทำให้ข้าวไทยที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลกถูกทำลายเอาข้าวต่ำกว่ามาตรฐานมาปะปนในโกดังทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาจริงต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางนำข้าวเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ปริมาณข้าวเป็นล้านล้านผ่านตาเจ้าหน้าที่ชายแดนเข้ามาได้อย่างไรเป็นแสนเที่ยวโดยเซอร์เวยเออร์ที่รับตรวจสอบข้าวทั้งอตก. อคส.ปล่อยเข้ามาได้อย่างไรทำกันเป็นขบวนการนานนับแรมเดือนผมคิดว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานกระทรวงพาณิชย์เอาจริงเอาจังเนี่ยก็คงต้องตรวจสอบต่อไปว่าไอ้ต้นทางของการนำข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเวียนเข้ามาเอาข้าวเก่าเข้ามาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบผ่านเข้ามาเนี่ยทั้งหมด3ล้าน6แสนตันเนี่ยเป็นข้าวสารนะมันต้องเอาข้าวเปลือกเข้ามามากกว่านั้นเพราะข้าวเปลือกประมาณ 1.5 ตันเนี่ยทำข้าวสารได้ประมาณ1ตันเนี่ยนะครับก็นั่นหมายความมีข้าวที่ทุจริตกันเนี่ยประมาณสัก 5-6 ล้านตันนะครับไอ้ตรงเนี้ยยังต้องไปดูอีกว่าข้าว 5-6 ล้านตันเนี่ยมันผ่านชายแดนเข้ามาได้ยังไงนะครับประการที่1ประการที่2ข้าวเหล่านี้เข้าไปอยู่ในโกดังได้อย่างไรเจ้าของโกดังต้องรับผิดชอบรับรู้แน่นอน2คือบริษัทเซอร์เวเยอร์ซึ่งเซอร์เวเยอร์นี่ก็จะรับในการสุ่มตรวจนะครับมีบริษัทหลายๆบริษัทที่เข้ามาเซ็นคอนแทรคกับรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องไปตรวจว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยตรวจยังไงข้าวถึงเข้าไปอยู่ในกองโกดังขนผ่านเข้าไปได้ยังไงคนที่3ที่ต้องตรวจก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งต้องมีหน้าที่ในการตรวจหรือควบคุมโกดังนะครับไม่ว่าจะเป็นของอตก.ก็ดีอคส.ก็ดีนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ดีที่คนไหนที่มีส่วนรับผิดชอบไม่ใช่ตรวจโกดังเพียงแต่คุณยาวคุณสูงเพราะข้าวเนี่ยมันขนย้ายเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นเดือนในการเวียนในการหมุนในการออกใบประทวนที่จะให้ไปเบิกเงินเนี่ยส่วนพ่อค้าและข้าราชการที่ร่วมโกงและบริษัทค้าข้าวเอกชนบริษัทส่งออกบริษัททำข้าวถุงและสุดท้ายไอ้โมงที่อยู่เบื้องหลังทั้งอดีตรัฐมนตรีและอดีตข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องรวมทั้งบรรดาเซียและเจ้ทางรัฐบาลคสช.จำเป็นต้องสืบสาวราวเรื่องเอาบรรดาผู้ช่อราษฎร์บังหลวงเหล่านี้มาขึ้นศาลให้ได้ส่วนที่เป็นกลุ่มพ่อค้าและข้าราชการที่ร่วมกันร่วมกับพวกกระดังเหล่านี้ในการทุจริตนะครับว่ามีใครบ้างเป็นบริษัทไหนบ้างเป็นบริษัทค้าข้าวบริษัทส่งออกบริษัทข้าวถุงบริษัทอะไรเนี่ยต้องสอบมาให้หมดสุดท้ายเลยเขาต้องเชื่อมโยงไปให้เห็นว่าไอ้โมงที่อยู่เบื้องหลังนะครับทั้งนักการเมืองรัฐมนตรีหรือข้าราชการระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องว่าเป็นใครจะเป็นเสียคนนั้นจะเป็นเจคนนี้นะครับจะต้องสาวออกมาได้ถ้าสิ่งสำคัญคือต้องสาวแล้วเนี่ยนำคนเหล่านี้เนี่ยขึ้นศาลเพราะทำความผิดต่อแผ่นดินกระบวนการถอดถอนยิ่งลักษณ์ยื้อมาจนถึงขั้นตอนซักถามของสนช.ในวันที่16มกราคมหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเปิดแถลงคดีเมื่อวันที่9มกราคมโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้โต้ทุกข้อกล่าวหาไม่ได้ทำผิดแต่เป็นการช่วยชาวนาอ้างเหตุที่ไม่สามารถยกเลิกโครงการนี้ได้เพราะทำไปโดยคณะกรรมการและเป็นนโยบายสาธารณะที่ทำตามสัญญาประชาคมที่หาเสียงไว้ทั้งอย่างอ้างว่าสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็ยังทำโครงการจำนำข้าวกล่าวหาหน่วยงานปปช.มีวาระซ่อนเร้นในการไต่สวนอย่างไม่เป็นธรรมนายวิชามหาคุณกรรมการปปช.แถลงว่าปปช.ได้ส่งหนังสือเตือนไปถึงอดีตนายกยิ่งลักษณ์แล้วว่าการจำนำข้าวสูญเสียทุกขั้นตอนได้ประโยชน์กับคนบางกลุ่มขอให้ยกเลิกและมาใช้การประกันราคาแทนแต่รัฐบาลก็ยังยืนยันทำโครงการต่อไปไม่บริหารราชการให้เป็นไปตามที่แถลงต่อรัฐสภาที่จะปราบปรามการทุจริตฐานะนายกรัฐมนตรีควรที่จะต้องพิจารณายับยั้งโครงการตั้งแต่เริ่มรับทราบว่ามีทุจริตในการดำเนินโครงการและความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแต่เป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาหรือจะว่าไปแล้วก็คือคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันที่จะดำเนินโครงการรับจำนำข้าวจากชาวนาต่อไปทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าพฤติการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีผู้ถูกกล่าวหาที่ละเลยไม่ระงับยับยั้งการทุจริตระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและระบายข้าวของรัฐบาลตามที่กล่าวข้างต้นจึงมีมูลความผิดฐานส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ. 2550มาตรา
78และสอว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปีพ.ศ. 2534มาตรา11วงเล็บ1อันเป็นมูลเหตุที่ทำให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ฉันขออนุญาตท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านที่จะเริ่มต้นด้วยการปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะทุกข้อกล่าวหาค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการปปช.ฝ่ายค้านในอดีตและขอคัดค้านและโต้แย้งคำเปิดคำแถลงเปิดสำนวนตลอดจนรายงานความพร้อมกับความคิดเห็นของคณะกรรมการปปช.ค่ะฉันขอยืนยันว่าฉันได้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญข้อกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการและแนวทางการบริหารราชการที่ดีโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะข้อสังเกตที่สำคัญคือดิฉันถูกชี้มูลทั้งที่ข้อสรุปของคณะกรรมการปปช.ตามเอกสารหน้า124ซึ่งเชื่อว่าเอกสารของทางคณะกรรมการปปช.จะอยู่ในมือของท่านสมาชิกแล้วนะคะก็ยังยอมรับค่ะว่าพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนร่วมในการทุจริตหรือสมยอมให้เกิดการทุจริตค่ะขณะที่ประธานสนช.พรเพชรวิชิตชลชัยกล่าวถึงวันเปิดให้ซักถามนางสาวยิ่งลักษณ์วันที่15มกราคมหากนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มาตอบเองให้ทนายมาแทนเป็นมือปืนรับจ้างจะกระทบกับความน่าเชื่อถือตนเองซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ควรจะมาตอบเองอันนี้มาถามหลักกฎหมายว่าถ้าเขาไม่มาล่ะก็ไม่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเป็นเรื่องของเขาเป็นดุลพินิจของเขานะครับหรือจะส่งคนอื่นมาก็เป็นเรื่องของเขานะฮะเพราะกฎหมายไม่สามารถบังคับใครได้ที่จะให้มาพูดนะฮะที่จะมาแต่คุณสมศักดิ์ก็ไม่มาใช่ไหมครับคราวที่แล้วคราวที่ท่านจะมาก็มาได้นะฮะหรืออาจจะทุกซักถามได้แต่การที่ผมได้ชี้แจงแต่สองฝ่ายว่าเมื่อท่านแถลงแล้วท่านก็ควรจะมาตอบถ้าท่านแถลงแล้วไม่ตอบก็อยู่ในดุลพินิจของท่านนะครับหรือส่งคนอื่นมาตอบแทนก็อยู่ในดุลพินิจของท่านกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับแต่ว่าคิดดูเองก็แล้วกันว่ามันจะส่งผลต่อคำพูดของท่านยังไงนะครับอันนี้พวกเราก็พอจะทราบว่ามันจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ท่านพูดไว้เป็นใดมีคำถามของสมาชิกสนช13คนที่ตั้งข้อสงสัยคดีนางสาวยิ่งลักษณ์เป็นคำถามต่อปปช23ข้อและคำถามต่อยิ่งลักษณ์60คำถามส่วนใหญ่มุ่งเน้นถามว่าเหตุใดจึงไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวทั้งที่มีความเสียหายมากมายสังคมจับตาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ว่ามีจุดยืนมุมมองต่อกรณีการถอดถอนนิคมสมศักดิ์และยิ่งลักษณ์อย่างไรขณะที่หลายฝ่ายมองการทำงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่จะลงมติถอดถอนยิ่งลักษณ์ในวันที่23มกราคมนี้ว่าอาจมีสัญญาณจากคสช.ให้ถอดถอนยิ่งลักษณ์เพราะถ้าผลออกมาไม่สามารถถอดถอนยิ่งลักษณ์ได้พลเอกประยุทธ์ก็จะต้องตกเป็นจำเลยของสังคมที่ปล่อยให้คนทุจริตลอยนวลก็พี่นาอยู่ไม่ใช่เหรอเขาจะลงไม่ลงมติวันที่20เท่าไหร่ให้ลงมติไปก่อนเนี่ยเขาบอกมาเองว่าทำได้ไม่ได้ให้เขาไปว่ากับตรงโน้นรัฐธรรมนูญอยู่ไม่ถ้ารัฐธรรมนูญอยู่แล้วจะใช้อะไรถอดถอนเขามันดูอีกทีว่าพฤติกรรมเป็นยังไงพฤติกรรมกับกฎหมายบางทีมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะทุกท่านก็เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันผิดแต่กฎหมายก็ปล่อยคนไปทั้งเยอะทั้งแยะมีทนายมีการต่อสู้คดีเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนคดีอื่นนั่นแหละไปดูที่มันไปได้ยังไงผมไม่รู้บางคนก็ไม่ได้ติดคุกอะไรนะไม่ได้ผิดแต่ถูกติดคุกถ้าเรามองทุกอย่างเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาตินะมันก็ไม่มีเรื่องไม่มีความขัดแย้งแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องอย่างนี้คอขาดตายมันเป็นหมดนะให้ความเป็นธรรมคนอื่นเขาด้วยแค่นั้นเองผิดคือผิดกฎหมายว่าผิดก็ต้องลงโทษแต่ถ้ากฎหมายบอกผิดได้ผิดไม่ได้ไม่ลงโทษแต่จิตสำนึกมันก็ต้องรู้อยู่แล้วผิดหรือถูกจะถอดถอนยิ่งลักษณ์ได้หรือไม่ได้ในสภาสังคมไม่ให้คุณค่าแล้วนะคะเพราะว่าขณะนี้สังคมได้ตัดสินพิพากษาไปแล้วว่ายิ่งลักษณ์นั้นหมดค่าของความเป็นนักการเมืองที่จะลงเลือกตั้งต่อไปได้อีกค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ